สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับแล้วก็ฝากเช็คนิดนึงนะครับว่าเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าถ้าชัดเจนช่วยพิมพ์เข้ามาว่าชัดเจนให้นิดนึงนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยหนังสือนะครับหนังสือจริงๆหนังสือใหม่มากเลยนะครับบังเอิญว่าผมอ่านจบอาจจะค่อนข้างเร็วนะครับชื่อว่า Think Again นะครับของอดัมแกรนต์นะมีใครรู้จักอดัมแกรนต์ไหมฮะแนะขอถามหลายๆท่านนี้ก่อนนะครับหลายท่านที่เข้ามานะครับมีใครรู้จักอดัมแกรนต์ไหมเคยอ่านหนังสือของอดัมแกรนต์ใช่ไหมฮะดังพอสมควรเลยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับชื่อว่า Think Again นะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามานะครับเสียงชัดเจนดีนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทักทายกันนิดนึงนะฮะในนี้มีใครเล่นคลับเฮาส์บ้างครับในนี้มีใครเล่นคลับเฮาส์บ้างครับลองทักทายเข้ามาได้นะครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมเห็นใน Facebook ผมตอนนี้เต็มฟีดไปหมดเลยนะฮะแบบผมก็อยู่ในคลับเฮาส์อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับก็มีเพื่อนๆเชิญชวนกันไปเล่นเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาไปเล่นอีกหรือเปล่านะกำลังกลัวๆอยู่กลัวติดนะครับเพราะว่าถ้าเขาไปแล้วเจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเยอะแยะนี่อาจจะโอ้โหคุยกันสนุกสนานเลยนะฮะก็เดี๋ยวกำลังนึกๆอยู่เหมือนกันนะฮะว่า Clubhouse นี่เราจะทำอะไรกับมันได้บ้างเนาะอันนี้เป็น innovation ใหม่เลยนะเหมือนแพลตฟอร์มใหม่คล้ายๆตอนที่ TikTok มันมาเนาะClubhouse เนี่ยก็มีหลายๆคนหลายๆที่เข้าไปลองเล่นดูละนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นี่ตื่นเต้นกันมากมีหลายเซสชั่นเลยนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับใครที่เล่น Clubhouse แล้วมีประสบการณ์ยังไงลองพิมพ์ฝากไว้ให้นิดนึงนะครับว่าเอ๊ะ Clubhouse นี่มันรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างมีคนบอกว่า Clubhouse นี่จะมาทำจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมาทำให้คนฟังพอดแคสต์น้อยลงด้วยนะน่าสนใจนะครับClubhouse เนี่ยมันอาจจะเป็นอันใหม่นะฮะที่เขาบอกว่า Facebook มีข่าวมานะครับถ้าใครอ่านข่าวบอกว่า Facebook เนี่ยปัจจุบันนี้ Facebook Mark Zuckerberg ออกมาพูดแล้วนะฮะว่าจะทำฟังก์ชันแบบ Clubhouse นะฮะนี่สไตล์ Mark เลยนะครับทำตามทันทีนะครับเห็นว่าเวิร์คทำตามทันทีนะฮะก็เป็นแอปพลิเคชันอันใหม่นะครับเข้าใจว่าตอนนี้มีแค่ใน iOS นะก็ใครมีแล้วก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างประสบการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นขอบคุณมากๆเลยนะครับมาเป็นระลอกนะฮะมีคนกดแชร์มาให้เป็นระลอกนะครับขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาเกือบ200คนแล้วนะครับก็เอาย้ำวันนี้ผมจะเล่าหนังสือนะครับเพิ่งอ่านจบเลยนะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือชื่อว่า Think Again นะครับThink Again เนี่ยจริงๆเป็นหนังสือของอดัมแกรนต์นะครับอดัมแกรนต์ซึ่งอดัมแกรนต์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาจารย์อยู่ที่วอร์ตันนะครับวอร์ตันบิสเนสสคูลนะครับเป็นคนที่เขียนหนังสือได้สนุกสนานทีเดียวนะครับแล้วก็เขียนมาแล้วหลายเล่มหลายๆท่านที่อยู่ในวงการอ่านหนังสือเนี่ยจะรู้หนังสือฝรั่งมีไม่ค่อยเยอะนะครับที่อ่านง่ายๆแล้วก็มีคนไทยรู้จักนะครับอดัมแกรนต์เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะเขาเขียนหนังสือชื่อว่าGive and Take นะฮะแล้วก็ Original นะครับเป็นสื่อที่ดังมากนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยานะครับจิตวิทยาเขาเรียกว่าอะไรจิตวิทยาแล้วก็ธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับจะปนๆกันหน่อยก็จะมีเขาก็จะมีเรื่องเล่าค่อนข้างเยอะนะครับกับหนังสือเล่มนี้จริงๆอ่านจบก็รู้สึกว่าได้ take away ที่น่าสนใจพอสมควรทีเดียวนะครับเป็นหนังสือที่ผมรู้ว่าผมใช้คำพูดอย่างนี้เป็นหนังสือที่ไม่ได้มีเนื้อเยอะใช้คำนี้แล้วกันนะมันไม่เหมือนเท็กซ์บุ๊กนะมันเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องอ่านสนุกนะครับเทคเอเวย์ของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับหนังสือหลายๆเล่มนะฮะแต่ว่าเขียนออกมาให้น่าสนใจแล้วก็ทำให้ไม่แปลกใจนะครับที่ทำไมอดัมแกรนต์ถึงเป็นคนที่เขียนหนังสือแล้วมีคนติดตามอยู่ทั่วโลกเพราะว่ามันเข้าใจง่ายนะครับเอาเรื่องยากมาทำให้เข้าใจง่ายได้ดีมากนะครับคนนึงซึ่งคล้ายๆกับอดัมแกรนต์นี่ผมอาจจะพูดไปเรื่อยๆนิดนึงนะฮะคนหนึ่งที่ผมคล้ายๆกับอดัมแกรนต์เนี่ยก็คือคนที่เขียนหนังสือชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วคนที่เขียนหนังสือดังๆหลายๆเล่มนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาครับเอ๊ะทำไมผมอยู่ดีลืม
ที่เขียนหลายๆเล่มเลยที่เขียนเรื่องของเรื่องของพวกเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็ดังมากๆนะครับเดี๋ยวผมคิดออกเดี๋ยวผมบอกอีกทีคือเป็นหนังสือที่อ่านง่ายนะครับหนังสือเนี่ยหนังสือคนที่เขียนหนังสือ What the dog saw ครับล่าสุดอ่ะที่เขียนหนังสือว่าหมาเห็นอะไรใช่ไหมน่าจะใช่นะครับหนังสือMalcolm Gladwell โอเคจำได้ละMalcolm Gladwell เป็นหนังสือ Malcolm Gladwell นะครับหนังสือผมคิดว่าAdam Grantเนี่ยอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกับ Malcolm Gladwell คือเอาเรื่องยากมาทำให้ง่ายเอาเรื่องยากมาทำให้ง่ายนะครับแล้วก็เขียนได้คมคายนะครับเนื้ออาจจะไม่ได้เยอะมากเนื้ออาจจะรวมของคนอื่นรีเสิร์ชอื่นๆมาเยอะมากแต่เรื่องเล่านะครับไม่อยากเรียกว่าน้ำนะแต่เรื่องเล่าเนี่ยค่อนข้างจะสนุกสนานนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาเล่าให้ฟังหมดเลยนะครับแต่จะไม่ได้เล่าพวกเรื่องเล่าเลยเยอะนะครับจะเล่าคอนเซ็ปต์สำคัญสำคัญหลายๆอันซึ่งผมว่าก็น่าสนใจก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่บ้างพอสมควรนะครับก็เป็นหนังสือที่Adam Grant เนี่ยโด่งดังเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าปกเนี่ยขึ้นเลยนะฮะบิลเกตแนะนำนะฮะหนังสือที่บิลเกตแนะนำนะบิลเกตก็คงจะสนิทสนมกับAdam Grant พอสมควรเนาะAdam Grantที่เป็นเพื่อนกับSheryl Sandbergด้วยนะครับเขาเคยเขียนหนังสือเล่มนึงกับคู่กับSheryl Sandbergนะครับตอนที่Sheryl Sandbergสามีเขาเสียชีวิตเนี่ยAdam Grantเนี่ยเป็นเหมือนคู่คิดเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็เอาเรื่องความเศร้าของSheryl Sandbergในการออกจากความเศร้าเนี่ยเอามาเขียนหนังสือได้อีกเล่มนึงนะน่าสนใจคู่กับSheryl Sandbergก็ลองไปดูกันได้เป็นหนังสือพิเศษผมว่าอ่านจบแล้วอันนั้นแต่ว่าอันนั้นจะดาร์กๆหน่อยนะครับคำนิยมเนี่ยเขียนโดยบิลเกตส์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งสำหรับผมชื่นชมมากๆเลยนะครับก็คือ Daniel Kahneman นะครับ Daniel Kahneman เขียนหนังสือชื่อว่า Thinking Fast and Slow นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ผมแนะนำให้ทุกคนที่มี capacity อ่านละกันทุกคนที่สามารถที่จะอ่านอะไรลึกๆแล้วก็ยาวๆหน่อยอ่านเป็นงานรีเสิร์ชเป็นสื่อที่ดีที่สุดในโลกเล่มหนึ่งผมใช้คำนี้ละกันไม่ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมยังไม่เห็นมีหนังสือที่เกี่ยวกับจิตวิทยาที่ลึกแล้วก็ครบเท่ากับ Thinking Fast and Slow นะครับของ Daniel Kahneman ซึ่งได้รางวัล Nobel Prize สาขา Economics ไปนะครับก็แนะนำหนังสือเล่มนี้ฮะAdam Grantเนี่ยก็ค่อนข้างโหน Daniel Kahneman พอสมควรทีเดียวมีแตะๆอยู่บ้างนะครับว่าได้คุยกับ Daniel Kahneman เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าคนเข้ามา200กว่าคนแล้วนะครับที่ผมขออนุญาตไปต่อเลยแล้วกันนะฮะใครเข้ามาตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะกดได้หลายทีได้นะครับกดเลิฟก็ได้วันก่อนลูกชายผมมาถามว่ากดไลค์ยังไงฮะจะมากดไลค์ให้ครับเพราะว่าแฟนเปิดให้ดูในมือถือครับเขาก็อยากจะมาช่วยกดไลค์เดี๋ยวจะมาเห็นว่ามีแฟนผมขึ้นมาหรือเปล่านะสนุกสนานโอเคก่อนที่จะเล่าเรื่องเช่นเดิมครับมีคนตอนนี้เรียกผมให้เข้าไปอยู่ในคลับเฮาส์เยอะมากเลยนะครับแต่ผมยังทำตัวไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำอะไรไปจอยยังไงแล้วก็ช่วงนี้ตุ๊ดจีนก็จะยุ่งๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มีไอเดียอยู่ครับว่าจะจัดคุยเล่นๆนะฮะเกี่ยวอาจจะ8บรรทัดครึ่งหรือไม่8บรรทัดครึ่งเนี่ยสักรอบนึงนะครับอาจจะวันพรุ่งนี้ดึกๆนะครับก็ผมคิดว่าอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารเมืองไทยนะคิดอยู่ว่าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในองค์กรที่มันดูดักดาร์กหน่อยดีไหมเพราะว่าคลับเฮาส์เนี่ยข้อดีอันนั้นที่มันไม่เหมือนกับ Facebook เนี่ยคือหรือว่าพอดแคสต์หรือว่า YouTube เนี่ยคือมันพูดแล้วมันหายไปเลยครับมันพูดแล้วไม่มีหลักฐานนะ เพราะฉะนั้นเราอาจจะคุยอะไรกันได้ลึกทีเดียวนะครับในพฤติกรรมของผู้บริหารเมืองไทยในองค์กรนะครับซึ่งผมก็มีประสบการณ์เยอะนะครับแล้วหลายๆท่านที่อยู่ในองค์กรก็จะรู้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะพิงพี่ๆผู้บริหารที่รู้จักกันที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะสร้างของใหม่ๆในองค์กรเราต้องเจออะไรบ้างนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพอะไรอย่างนี้ผมว่าก็คงจะยูนิคอ่ะเราก็มีอีก culture นึงเป็นตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรสัตว์ประหลาดอีกก้อนนึงก็คือองค์กรใหญ่ๆที่จะทำอะไรใหม่ๆอาจจะมาพูดคุยกันนะครับในวันพรุ่งนี้แต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะอันนี้คิดในหัวเร็วๆนะครับใครสนใจก็อาจจะพิงไว้ได้นะครับว่าเฮ้ยคลับเฮาส์นี่แปะทัดครึ่งควรจะคุยเรื่องอะไรลองแปะไว้ให้นิดนึงนะครับโอเคเล่าเรื่องนี้ครับคือจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Rethink นะครับ Rethink เนี่ยจริงๆเอาใหม่หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Think Again นะครับตีสิทธิ์หลักๆของหนังสือเล่มนี้คือเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะเป็นคนที่ไม่ยึดติด กับความคิดตัวเองนะควรจะมีความสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดได้ตลอดเวลานะเมื่อมันเหมาะสมแล้วกันผมก็อันนี้มันเหมือนเป็นสเตทเมนต์ทั่วไปแล้วกันเนาะหลายๆคนก็จะพอทราบอยู่แล้วว่าเราก็เป็นคนที่ยึดติด กับความคิดตัวเองแหละแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีความเชื่อมั่นในความคิดตัวเองเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยเอ๊ะแล้วบาลานซ์มันอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้เ
ขาก็เล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เปิดขึ้นมาด้วยเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่าก็น่าสนใจดีนะไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านได้เคยได้ยินไหมครับว่าที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดองค์กรเนี่ยนะแบบถ้าเกิดคุณโยนกบลงไปในหม้อนะฮะที่มันร้อนจัดเนี่ยกบมันจะโดดหนีนะครับแต่ถ้าคุณโยนกบลงไปในหม้อที่มันอุ่นแล้วค่อยๆอุ่นร้อนนะฮะกบมันก็จะปรับตัวกับสิ่งที่มันร้อนขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายมันจะสุกโดยที่มันไม่รู้ตัวมันก็จะตายเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมฮะอดัมแกรนต์เนี่ยเปิดตัวมาแรงว่าเรื่องนี้ไม่จริงครับเพราะว่าอดัมแกรนต์เอากบไปทำงั้นจริงๆแล้วเขาพบว่าถ้าเกิดเอากบโยนลงไปในน้ำที่ร้อนมากเนี่ยกบก็จะไหม้ตายไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอากบไปอยู่ในหม้อที่น้ำค่อยๆร้อนขึ้นเนี่ยกบก็จะกระโดดหนีออกมาเมื่อมันร้อนนะฮะจริงไม่จริงอย่าไปสนใจเวลาฟังเรื่องเล่าพวกนี้มันจะทำงานกับสมองเราว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่านะครับก็ฟังหูไว้หูแต่ว่าอดัมแกรนต์ก็บอกว่าเฮ้ยเห็นไหมเรื่องเล่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันน่าฟังแต่ว่ามันอาจจะไม่น่าเชื่อก็ได้นะครับคุณมันอาจจะน่าเชื่อแต่ว่าคุณต้องมีข้อมูลนะหรืออาจจะทดลองด้วยตัวเองนะครับทีนี้ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วคนเรามันอยู่3โหมดที่ทำให้อันนี้ผมน่าสนใจนะลองนึกดูว่าตัวเองคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคนเรามันอยู่3โหมดนะครับเวลาที่เรายึดติดกับความคิดตัวเองเนี่ยมันมีอยู่3โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกเนี่ยเขาเรียกว่า preacher นะ preacher เนี่ยเป็นเหมือนคนที่ภาวนาลัทธิบูชาอะไรสักอย่าง preacher คือการที่เราเชื่อในเรื่องอะไรไปแล้วเราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่มากนะครับอะไรก็ตามที่มาเปลี่ยนสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าศีลธรรมเราหายไปนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของขนาดถึงเป็นศาสนาเนาะแต่อาจจะเป็นว่าเรากรีฟใครสักคนเราชอบใครมากๆสักคนหนึ่งจนคนมาว่าคนนี้ไม่ได้นะครับตัวคนตัวนี้ไม่ได้นะผมว่าเรื่องการเมืองนี่แตะได้แน่นอนนะครับว่าเฮ้ยเราชอบมากๆนะครับเราไม่รู้แฟกต์แต่ว่าเราเชื่อไปแล้วชอบไปแล้วนะครับเวลาใครมาบ้าไม่ใครมาว่าเรื่องนี้เราก็จะไม่เชื่อนะครับเวลาคนที่ทำอะไรดีเราก็จะคิดว่ามันดีไปเสียหมดนะครับกับเวลาคนที่ทำอะไรไม่ดีเราก็จะมองข้ามไปนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่แปลกผมคิดว่าอาจจะใช้เวลาในการรีเฟล็กตัวเองนะครับว่าเอ้ยเรามีแบบนั้นบ้างหรือเปล่าผมก็มีนะหลายๆครั้งเนี่ยเป็นผมต้องบอกว่าในวงการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ด้วยซ้ำนะหรือวงการอินฟลูเอนเซอร์ด้วยซ้ำหลายๆคนเวลาผมยกตัวอย่างตัวเองก็ได้นะครับผมก็จะสังเกตคอมเมนต์เข้ามาทางผมอินบ็อกซ์เนี่ยว่าจะค่อนข้างเชื่อนะอยากให้ผมช่วยนั่นช่วยนี่แต่จริงผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับก็เช่นเดียวกันนะเวลาเราชื่นชอบใครผมว่าเรื่องอินฟลูเอนเซอร์นี่เป็นเรื่องหลักเลยเนาะผมว่าอันนี้เป็นไซคโลจีเลยนะอินฟลูเอนเซอร์เชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็ต้องลองดู data point ของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเชื่ออะไรไปแล้วนะครับลัทธิบูชาอะไรสักอย่างเนี่ยหรือว่าคลั่งใครมากไปแล้วดาราคนไหนหรือว่าพวกแฟนๆนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเชื่อในสิ่งนั้นไปแล้วนะหรือว่าการคลั่งแฟนฟุตบอลการคลั่งฟุตบอลในทีมใดทีมหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เช่นเดียวกันครับมันเป็นลัทธิไม่ได้ผิดนะเกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดค่อนข้างยากนะครับเวลาคุณเป็นอยู่ในโหมดนั้นเนาะอันถัดไปครับเป็นโหมดที่เราจะต้องถูกเสมอครับเป็นโหมดดีเบตนะครับบางเคยเป็นไหมครับเวลาเราอยากจะเถียงกับใครให้ชนะนะครับเราก็จะพยายามหาข้อแย่ๆนะครับขาข้อไม่ดีซึ่งโหมดนี้มันอาจจะเกิดขึ้นที่ทำงานบ่อยๆหลายๆครั้งเกิดกับในสิ่งในคนที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบเขานะครับเวลาทำงานด้วยกันพอเริ่มเกลียดขี้หน้าปุ๊บเนี่ยทำงานอะไรมันก็จะดูไม่ดีเวลาเจออะไรก็เถียงกันตลอดนะครับแล้วมันก็จะมีจุดให้เถียงได้เสมอนะครับยิ่งเป็นงานที่มันยากๆเนี่ยมันเถียงกันได้ทั้งวันอยู่แล้วเนาะซึ่งการเถียงนะจะไม่ได้เป็นการเถียงเพื่อหาโซลูชันนะครับแต่เป็นการเถียงเพื่อที่จะชนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะเถียงเพื่อชนะคนคนหนึ่งเนี่ยให้รู้ไว้ว่าคุณกำลังตกแทรปนะฮะเรียกว่า prosecutor นะคือคุณพยายามจะหาจุดแย่ในตัวคนอื่นนะครับซึ่งมีอยู่แล้วนะครับแต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะคุณอาจจะโง่ลงก็ได้นะด้วยการเป็นคนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้รับ perspective ใหม่ๆเพราะคุณดันไปไม่ชอบคนคนนั้นไปแล้วอะไรแบบเนี้ยคืออยากจะชนะดีเบตนี้อาจจะด้วยว่าถ้าฉันชนะแล้วฉันจะดูดีในสายตาหัวหน้าฉันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็ขอให้โชคดีครับก็คือว่าคุณก็จะฉลาดน้อยลงทันทีนะครับก็แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็เขียนชัดเจนนะครับว่าโหมดนี้ก็มีผมเชื่อว่าผมก็เคยเป็นนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่บ้างเนาะต้องรู้ตัวว่าในห้องประชุมเราเป็นเราทำเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเรารู้ตัวเนี่ยเราอยู่ในโหมดแบบนั้นก็เป็นไปได้ครับทำให้เราไม่ฉลาดขึ้นนะฮะโหมดที่สามเขาเรียกว่าโหมดpolitician ครับหมวดนักการเมืองนะครับหมวดหาเสียงคือหมวดนักการเมืองนี้น่าสนใจเขาบอกว่าหมวดนักการเมืองเนี่ยคือหมวดที่เรารู้อยู่แล้วว่าที่เราพูดมันไม่ได้จริงทุกอย่างนะครับแต่ว่าเมื่อเราต้องเพอร์ฟอร์มเนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะ CEO หน่อยซึ่งไม่ได้ผิดนะแต่หลายๆครั้งเหมือนกับว่าเรารู้อยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้จริง 100% นะแต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องการคนพวกนี้ให้เชื่อเราเป็นหมวดหาเสียงนะเราก็จะพยายามโน้มน้าวให้เขามองมุมดีนะครับให้เขามองมุมที่คอยตามเราเสมอนะครับผมว่าผู้นำเป็นอย่างนี้เยอะนะครับไม่ได้ผิดย้ำอีกทีไม่ได้ผิดนะ
แต่ว่าก็ให้รู้ว่าเป็น purpose เป็นจุดประสงค์แบบนั้นละกันแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะฉลาดขึ้นอยากจะหาความรู้ใส่ตัวมากขึ้นคุณอยู่ในโหมดนั้นตลอดไม่ได้นะครับคุณไม่ได้เป็นโหมดนักการเมืองตลอดที่พยายามจะโน้มน้าวคนอื่นตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อคุณเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถจะเปลี่ยนความคิดตัวเองได้นะครับเพราะนั้นให้ดูดีว่าคุณเป็นโหมดลัทธิบูชาลัทธิอะไรสักอย่างชอบใครสักคนมากจนไม่ได้ดู data หรือเปล่าหนึ่งครับ preacher อันที่สองนะครับให้คุณดูว่าคุณเป็นโหมดดีเบตหรือเปล่าคือกะจะเปิดดีเบตฉันต้องชนะดีเบตนี้นะฮะเพราะว่าอยากให้หัวหน้าชอบฉันเกลียดคนคนนี้ฉันเลยต้องชนะดีเบตหรือการพูดคุยครั้งนี้อันนี้ก็จะทำให้คุณไม่เปิดรับฝั่งคนอื่นนะครับอันที่สามโหมดหาเสียงคือฉันต้องการให้คนพวกนี้คล้อยตามฉันอะไรเงี้ยซึ่งสามโหมดนี้ไม่ผิดนะครับอาจจะใช้ต่างกรรมต่างวาระเนาะผมบอกแต่ว่ามันก็ทำให้คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับหูคุณจะปิดทันทีนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะพูดว่าอยากให้เราเป็นโหมดที่เรียกว่า scientist นะฮะโหมดนักวิทยาศาสตร์เนาะอาจจะไม่ได้ใหม่นะโหมดนักวิทยาศาสตร์คือนักวิทยาศาสตร์คือขี้สงสัยแล้วก็ชอบทดลองนะครับหา data มาทดลองตั้งสมมุติฐานตลอดเวลาว่าใช่ไม่ใช่แล้วก็ทดลองตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือโหมดที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้กันนะครับซึ่งใครที่เข้ามาตอนนี้แล้วโอ้ตอนนี้เกือบ300คนแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับซึ่งเขาบอกว่าการสมมุติฐานของเรื่องการ scientist นะครับของการที่คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วมันมาเข้าแก๊ปกับอาชีพหนึ่งนะครับนั่นคืออาชีพผู้ประกอบการครับอาชีพ entrepreneur หลายๆท่านเนี่ยจะเคยได้ยินว่าผู้ประกอบการเนี่ยfail fast fail cheap ถูกไหมอะไรเงี้ยเฮ้ย fail ได้ fail ไม่ได้fail ได้ต้องล้มเหลวแล้วเรียนรู้อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นคือเรื่องของการทดลองแล้วเขาเพราะว่าผู้ประกอบการนะครับที่ยึดติดกับความคิดตัวเองมากๆเนี่ยจะเจ๊งเร็วมากนะพวกสตาร์ทอัพนะฮะแล้วก็แต่สตาร์ทอัพที่ pivot เร็วนะครับ pivot ภาษาอังกฤษเรียก pivot ภาษาไทยผมไม่แน่ใจคำว่าอะไรแต่ว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนธุรกิจแล้วอันเดิมมันไม่เวิร์คก็พยายามเปลี่ยนให้เร็วเนี่ยก็จะมีสแตทเขียนไว้ในหนังสือนะครับว่าก็จะเป็นเมื่อ pivotเยอะขึ้นนะครับก็จะทำให้ success ได้เร็วขึ้นนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือ entrepreneur นะครับหรือที่ทำอะไรใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วควรจะมี scientist model มากๆนะครับซึ่งผมไม่คิดว่าจริงๆน่าสนใจเพราะว่าคนที่ทำงานใหม่ๆเนี่ยสำหรับผมประสบการณ์ผมก็คิดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันต้องทดลองอะไรเยอะแล้วก็เอา data มาดูเยอะมากนะครับจะไม่ค่อยเชื่อกับความคิดของตัวเองเดี่ยวๆเท่าไหร่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็พูดง่ายแต่ทำยากนะแต่ก็จะบอกว่าอันนี้สำคัญพอสมควรเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่าลิงก์ไปเลยนะครับว่าการทำงานใหม่ๆการเป็น entrepreneur เนี่ยต้องเปิดรับความคิดใหม่ๆนะครับเสมอแล้วก็ทดลองทำกับสิ่งเหล่านี้เนาะเขาก็ยกตัวอย่างนะครับมีองค์กรไม่รู้หลายท่านจะรู้จักคนที่ชื่อไมค์ลาซาริดิสหรือเปล่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะผมก็ไม่รู้จักนะครับไมค์ลาซาริดิสเนี่ยคือเป็นผู้ก่อตั้งเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็เป็นวิศวกรแต่เด็กนะครับฉลาดที่สุดที่1ในชั้นแบบ genius นะครับเก่งมากนะครับคนนี้เป็นคนทำเอาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ไม่เบื้องหลังละเป็น founder นะครับของมือถือนะครับยี่ห้อ BlackBerry นะฮะหรือว่า BB ที่หลายท่านใช้กันอยู่เคยใช้กันอยู่แน่ๆเลยนะฮะซึ่งมือถือ BB นี่คือเป็นมือถือที่ยังไงฮะแล้วส่วนตัวผมไม่เคยใช้นะตอนนั้นผมไม่ได้ใช้มือถือ BB อ่ะ BB ผมเป็นมือถือที่โดดเด่นทางด้าน messaging นะครับสามารถ message ไม่จำกัดเลยนะครับระหว่าง BB ด้วยกันนะครับส่ง work email กันได้ดีมากๆนะครับมีช่วงนึงเนี่ยผมจำได้ว่าทำงานยุคแรกเนี่ยบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยก็จะมีคนเก่งๆมาอยู่รอบมาแล้วก็ถือ BB กันทำงานกันโอ้โหเท่มากเลยนะครับก็แน่นอนหลายๆท่านก็จะรู้ว่า BB เนี่ยเรื่องราวของมันก็ success นะครับจนกระทั่งมันไม่สักเซสนะนะปีจะพูดถึง iPhone ออกมานู่นนี่นั่นก็ได้นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าในไมค์ลาซาริดิสเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่เขาเชื่อมากๆเนี่ยคือเรื่องของการทำwork email เขาไม่เชื่อว่ามือถือต้องทำทุกอย่างนะอันนี้อันแรกก่อนอันที่สองก็คือว่าเคยมีคนไปเสนอเขาครับว่าอ่ะมือถือ BB ไม่ทำทุกอย่างก็ได้แต่อย่างน้อยไอ้ message เนี่ยไอ้ messaging app เนี่ยให้มันเมสเสจออกไปที่เน็ตเวิร์กอื่นๆได้ด้วยได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าคุยเมสเสจกันได้แค่ใน BB เท่านั้นนะครับเคยมีไอเดียอย่างนี้ลูกน้องเสนอไอเดียแบบนี้นะฮะคอนวินซ์ยังไงไมค์ลาซาริสก็ไม่เชื่อครับเพราะเขารู้สึกว่า BB มันซักเซสมาแบบนี้มันเป็นเวิร์กอีเมลนะครับมันก็ต้องอยู่ในเน็ตเวิร์กอันนี้แหละนะครับจะให้ไปเมสเสจกับแอปอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำนะฮะคุณไหมฮะว่า
แอป messaging เนี่ยมันที่มัน cross platform กันได้เนี่ยคือแอปอะไรนะครับแอปอะไรที่เขาคิดแบบนี้เขาคิดตรงข้ามกับเจ้าของ BB เลยนะครับมีใครพอทราบไหมแอปอะไรนะครับผมบอกเลยแล้วกันนะครับแอปที่แบบมีความคิดตรงข้ามกับเจ้าของ BB เลยเนี่ยนะฮะแอปเนี้ยชื่อว่า WhatsApp นะมีใครหลายท่านน่าจะเคยดิน WhatsApp นะ WhatsApp เนี่ยเป็นแอปเราใช้ Line กันเนาะ Line อะไรอย่างงี้นะฮะเราใช้ Line แต่ WhatsApp เนี่ยจริงๆเป็นแอปที่คนใช้เยอะที่สุดในโลกนะครับเรื่องของแชทนะฮะWhatsApp เป็นแอปที่มีเค้าเรียกว่าหลายท่านน่าจะพอทราบว่า WhatsApp โดนซื้อไปโดย Facebook นะฮะสักพักเนี่ยนานแล้วนะครับมีใครจำได้ครับว่า WhatsApp โดนซื้อไปด้วยราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยไอ้ messaging app ที่เป็นเขาเรียกว่า cross platform messaging app แรกๆของโลกเนี่ยโดนซื้อไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับใครรู้ลองตอบมาหน่อยนะว่า WhatsApp โดนซื้อไปราคาเท่าไหร่ราคานั้นแหละครับเป็นราคาที่ BlackBerry ไม่ทำขึ้นมาครับ BlackBerry เคยมีความคิดนะครับว่าจะทำ cross messaging platform นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวผู้บริหารเองที่อาจจะติดอยู่กับตัวแอปของตัวเองนะครับซึ่งมันก็มีเรื่องราวอันนึงที่เขาเล่าให้ฟังในนี้เนาะก็ฟังสุขสนุกเนาะเขาบอกว่าสตีฟจ็อบส์นี่ก็เหมือนกันเนาะสตีฟจ็อบส์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อนะครับในโทรศัพท์มือถือเลยนะครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยจริงๆเกลียดมือถือมากด้วยนะเอาแบบนี้ก่อนสตีฟจ็อบส์เนี่ยเกลียดมือถือมากนะฮะแจ็คกี้นะฮะน้องแจ็คกี้บอกพันล้านเหรียญนะฮะไม่ใช่นะฮะWhatsApp เนี่ยโดนซื้อไปด้วยราคาประมาณ20บิลเลียนนะครับ 20,000 ล้านเหรียญ นะครับโหดหนักมั้ย 1,000 ล้านเหรียญนั้นน่ะ Instagram นะ Instagram เนี่ยFacebook ซื้อ Instagram ไปประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ นะครับแต่ Facebook ซื้อ WhatsApp เนี่ย message เนี่ยตอนนั้นเขากลัว WhatsApp มันจะมาฆ่า Facebook มาเขาซื้อไป22บิลเลียน US นะ Amazing มั้ยนี่คือแอปนึงซื้อ Facebook ซื้อไปครับตอนนี้ไม่รู้ตายไปแล้วอยู่ไหนไม่รู้แล้วฮะเช่นเดียวกันสตีฟจ็อบส์เนี่ยสตีฟจ็อบส์ไม่เคยไม่เชื่อใน iPhone เลยครับไม่ใช่ใน iPhone หรอกสตีฟจ็อบส์เกลียดโทรศัพท์มากสตีฟจ็อบส์เนี่ยเกลียดบริษัทมือถือมากเขาไม่อยากจะไปทำอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทมือถือเขารู้ว่ามันโอสกูมากๆนะครับตอนนั้นเขาทำ iPod อยู่นะฮะแล้วลูกน้องก็เริ่มมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเริ่มมีมือถือนะที่มันฟังเพลงได้อะก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวมือถือพวกนี้มันจะมาฆ่า iPod หรือเปล่าทำไมเราไม่ทำโทรศัพท์มือถือล่ะนะแล้วก็ใส่แอปพลิเคชันอื่นๆเช่นฟังเพลงและอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับสตีฟจ็อบส์บอกว่าบ้าไปแล้วไม่เอาตอนแรกนะครับแต่ที่น่าสนใจคือคนพนักงานในที่นั้นเนี่ยก็แบบพยายามคอนวินสตีฟจ็อบส์ครับว่าเฮ้ยนี่เราไม่ได้ทำมือถือนะเราอะทำ iPod ที่โทรศัพท์ได้บอกว่าตลกดีเว้ยบอกเนี่ยเราแค่เพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้กับ iPod ที่เราเชื่อแต่ให้มันเป็นการโทรศัพท์ได้เท่านั้นเองนะก็คุยไปคุยมาสตีฟจ็อบส์ก็อ่ะลองทำดูก็ได้ทำไปทำมา3ปี4ปีผ่านไปกลายเป็น iPhone เป็นกลายเป็นของที่เปลี่ยนโลกขนาดที่เราเห็นทุกวันเนี้ยตอนแรกสตีฟจ็อบส์ไม่เชื่อนะแต่สตีฟจ็อบส์เนี่ยรีทิงค์นะครับรีทิงค์แล้วก็มีความสามารถที่จะรับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วกันซึ่งผมว่ามันก็ฟังแล้วมันก็สนุกดีนะฮะเรื่องราวแบบนี้เนาะมันก็จะพลิกมานะเป็นเรื่องเนี่ยเขาก็จะพลิกเรื่องราวต่างๆมาให้สังสุขสนุกนะแต่ก็เอาเป็นว่าความสามารถในการคิดหรือว่าตรึกตรองอะไรจากที่ไม่เชื่อเป็นเชื่อเนี่ยมีความสำคัญแล้วกันนะครับเขามีขนาดเถียงกันเลยนะครับซึ่งนี้ก็ผมคิดว่าดีเบตกันได้นะคงไม่มีความเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับของคนที่แบบจะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเรียกว่า cognitive flexibility ครับคือความสามารถในการเปลี่ยนกลางคันนะฮะความสามารถในการที่สามารถจะ switch ความคิดใหม่ๆได้เสมอเวลาได้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นี่ที่น่าสนใจคือต้องเป็นระดับอดัมแกรนต์นะถึงจะพูดคำนี้ได้ครับหนังสือเล่มนี้นี่เขียนเลยนะครับว่ามันทำให้คอนเซปต์ของกริดนะฮะกริดหลายท่านเคยได้ยินคำว่ากริดไหมฮะลองเขียนเข้ามานิดนึงนะครับโอ้โหคนฟังแปดบรรทัดครึ่งเนี่ยน่าจะรู้เรื่องพวกนี้ดีนะที่ผมเหมือนเลคเชอร์นะฮะกริดคืออะไรครับกริดมันมีหนังสือที่เขียนกับคำว่ากริดนะครับกริดเนี่ยมันคือ2อย่างบวกกันนะฮะกริดคือ2อย่างบวกกันคำว่ากริดเนี่ยที่มันมีรีเสิร์ชแล้วก็มีการพูดถึงในวงกว้างอยู่ช่วงนึงว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและอาจจะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับถ้าคุณมีกริดเยอะเกินไปนะฮะสิ่งที่สำคัญอันถัดไปที่เขาบอกว่าน่าสำคัญพอๆกับกริดเลยหรือว่าจะสำคัญกว่าคือ cognitive flexibility นะฮะน้องพวินบอกกริดคือความอดทนนะครับอันนั้นคืออย่างเดียวเท่านั้นนะครับกริดความอดทนอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะคุณแนนบอกความพยายามกับความทรหดนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะ
อ่ะผมเล่าอะไรอังกฤษเนี่ยจริงๆคือภาษาอังกฤษนะ passion บวก persevere นะครับ passion บวก persevere มันไม่ใช่มุ่งมั่นตั้งใจเดียวนะกริดเนี่ยคือความปรับความแบบความลุ่มหลงอะไรบางอย่างมี passion นะครับกับอีกอันนึงคือ persevere นะฮะคือความอดทนความอึดนะฮะถ้าคุณมี passion กับมีความอึดคุณจะทำอะไรสำเร็จนะแต่คุณต้องมี passion ด้วยนะครับถ้าเป็นภาษาอิทธิบาท4นะฮะคือฉันทะกับวิริยะนั่นเองนะฮะอันนี้ฝรั่งก๊อปไปนะผมอันนึงที่ผมแบบไม่ชอบเลยนะคือฝรั่งก๊อปคอนเซปต์พุทธศาสนาไปนะครับฉันทะกับวิริยะนะฮะคือกริดนะครับซึ่งมันทำให้มันเหมือนคุณคนที่มีฉันทาวิทยานี่มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนคนแบบมุ่งมั่นมุ่งเป้าหมายไว้พุ่งชนถูกไหมครับอดัมแกรนต์บอกว่าเฮ้ยมันต้องมี cognitive flexibility ด้วยนะซึ่งผมว่าโลจิกพวกนี้มันก็เป็นการตีกันเองนะมันก็ไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ extreme เนาะแต่ว่าก็ฟังอ่านหนังสือพวกนี้ก็ mindful เนาะว่าเขาพยายามจะแบบ make a case นะว่าแบบเฮ้ยอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะอะไรเงี้ยผมคิดว่าคนที่อ่านหนังสือพวกนี้ก็ต้องฟังมาแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้ตัวเองแล้วกันผมคิดว่ากริดก็สำคัญแหละแต่การมี flexibility ก็สำคัญแหละมันขึ้นกับสถานการณ์เนาะก็คงไม่ใช่ how to อะไรขนาดนั้นนะฮะทีนี้มันมี cycle หนึ่งครับที่เขาก็จะบอกว่าเพราะนั้นการที่คุณจะเป็นคนที่มี flexibility ในตัวเองได้ที่จะยอมเปลี่ยนความคิดตัวเองได้อะมันต้องเริ่มจากความถ่อมตัวนะครับก็เขาจะมีลูปหนึ่งเขาบอกว่าความถ่อมตัวคืออะไรความถ่อมตัวเนี่ยคือเริ่มจากคำว่า humility นะครับถ้าคุณเป็นคนมีความ humility เนี่ยสิ่งที่คุณจะมีต่อไปเป็น cycle เป็นวนเป็นลูปนะคือมี humilityเสร็จปุ๊บคุณจะมี doubt คือคุณจะมีความขี้สงสัยคือคนที่มั่นใจอะไรไปซะทุกอย่างเนี่ยจะไม่มีความขี้สงสัยเลยนะครับจะมีแต่คำตอบในหัวเสมอแต่คนที่มีความขี้สงสัยเนี่ยจะตั้งคำถามครับน่าสนใจนะถ้าคุณมีความถ่อมตัวคุณจะตั้ง humility lead ไปสู่ doubt นะ doubt คือความสงสัย doubt เนี่ย lead ไปสู่ curiosity คือความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็จะ lead ไปสู่ discovery นะครับ humility กลายเป็น doubt กลายเป็น curiosity กลายเป็น discoveryกลายเป็นคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะครับเมื่อคุณเป็นคนที่ถ่อมตัวนะครับแต่มันมีอีกลูปนึงฮะซึ่งเป็นลูปที่น่าสนใจมากแล้วผมเจอในองค์กรใหญ่เยอะมากนะหัวหน้าประสบการณ์เยอะจะเป็นอย่างนี้เยอะมากนะครับพี่ๆที่ติดแทร็ปนะคือแทร็ปของสิ่งที่เรียกว่าไพร์นะไพร์คือภูมิใจในความประสบการณ์ของฉันประสบความสำเร็จเหมือนมีไพร์เมื่อคุณมีความภูมิใจอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะมีคอนวิคชั่นฮะคุณจะมีคอนวิคชั่นนะคอนวิคชั่นเนี่ยคือแบบคุณจะมั่นใจในสิ่งนั้นแล้วก็คุณจะมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นมากๆคุณจะมุ่งมั่นแล้วคุณจะเชื่อในสิ่งนั้นมากนะฮะแล้วเมื่อคุณมีคอนวิคชั่นปุ๊บคุณจะไปเจอสิ่งนึงครับเขาเรียกว่า confirmation bias ฮะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ผมชอบมากแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้พังทลายแล้วก็มีเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันในบ้านเมืองเยอะมากเพราะมี confirmation bias Facebook เป็นเครื่องมือทำให้เกิด confirmation bias เยอะที่สุดในโลกเลยนะครับก็คือคุณจะเห็นข้อมูลแต่ที่คุณอยากเห็นเอางี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าคุณชอบเขาก็เลยป้อนให้คุณดูเช่นเดียวกันครับคนมีความภูมิใจเนี่ยเวลาทำงานอะไรไปปุ๊บคุณก็จะเริ่มถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยคุณจะเริ่มคอลเลกนะบรรดาสาวกนะครับลูกน้องที่เลียเจ้านายโอ้โหชอบเลยนะครับดีทุกอย่างนะฮะกลายว่าคุณโอ้ยกลายเป็นเชื่อว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันดีนี่มันยิ่งดีขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมคอนเฟิร์มชันไบแอสปุ๊บก็เกิดเป็นวาลิเดชันครับก็คือหมายความว่าเฮ้ยคนชอบจริงๆด้วยเห็นไหมสิ่งที่ฉันทำมันดีก็เป็นวาลิเดตความคิดตัวเองว่าสิ่งที่ฉันคิดมันถูกมีคนคิดเหมือนฉันอะไรเงี้ยเพราะวงจรนี้เป็นวงจรอุบาทเลยนะฮะเพราะว่าคุณเนี่ยมีความภูมิใจจนทำให้คนไม่กล้าที่จะแย้งคุณแล้วก็คุณเห็นแต่สิ่งที่คุณอยากจะเห็นนะครับแล้วเมื่อคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆปุ๊บคุณก็จะยิ่งที่มันแย่กว่านั้นคือเมื่อคุณเห็นสิ่งนี้มันเหมือนกับคุณสร้างการทดลองปลอมๆในหัวคุณขึ้นมาว่ามันใช่ไม่ใช่แล้วคุณก็จะหาข้อมูลมาซัพพอร์ตความคิดคุณอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็คุณก็จะวาลิเดตว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณคิดมันถูกเสมอก็จะยิ่งกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆไปเรื่อยๆนะครับเรื่องที่ผมเล่านี่ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะแต่ว่าวิธีที่เขาเอามาเรียงก็น่าสนใจดีนะฮะก็เป็น pride conviction confirmation bias แล้วก็ validation นะครับแล้วก็จะกลับไปที่ pride ก็ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็นี่คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเริ่มมานั่งคิดเกี่ยวกับตัวเองเนาะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนละกันนะครับโอ้คนเข้ามา250คนแล้วนะครับใครเข้ามาฟังอยู่ตอนนี้นะครับชอบไม่ชอบอะไรอยากจะชวนคุยก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับถ้าเสียงชัดเจนช่วยพิมพ์ว่าชัดเจนให้หน่อยนะครับถ้าเสียงยังชัดเจนสัญญาณโอเคหรือเปล่านะฮะโอเคเล่าต่อนะฮะเล่าต่ออู้มีคุณณัฐพลเขียนน่าสนใจบอกกริดคือฉันทะวิริยะในอิทธิบาท4นะครับติ้งอเกนอาจจะคือวิมังสานะพิจารณาไตร่ตรองนะฮะอาจจะใช่เลยนะครับน่าสนใจนะครับคือการทดลองนั่นเองนะครับวิมังสาการทดลองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น
ความสามารถในการคิดอีกครั้งก็น่าสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับโอเคถัดไปอันนี้น่าสนใจคือผมถัดไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของหลายๆครั้งเนี่ยเรามี confidence เขาบอกว่ามีคนประเภทหนึ่งนะครับที่มี confidence exceeds competence นะฮะ คือ confidence คือความมั่นใจนะครับ exceeds คือเกินนะฮะ competence คือความสามารถมีความมั่นใจเกินความสามารถของตัวเองครับเขาบอกว่าไม่ได้ผิดนะคือคนเราเป็นอย่างนี้ในหลายๆสถานการณ์นะยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่ายกตัวอย่างเราเคยเห็นแฟนฟุตบอลไหมแฟนฟุตบอลที่เวลาเราดูบอลนะผมก็เป็นเวลาเราดูบอลเฮ้ยทำไมไม่เล่นเงี้ยเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ไม่ส่งอ่ะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเวลาเราเนี่ยฮะเราจะพูดว่าเฮ้ยเขาควรจะทำอย่างนี้ถูกป่ะซึ่งหลายๆครั้งมันทำให้เราพบว่าเฮ้ยทำไมโค้ชมันปล่อยผู้เล่นอย่างนี้วะทำไมมันทำอย่างนั้นอันนี้คือ confidence exceed competence ละคือเรามีความเห็นกับสิ่งหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้หมายว่าเราทำสิ่งนั้นได้ดีเลยนะฮะคือเราแค่มีความเห็นครับความเห็นกับการกับความเก่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะมนุษย์เราเนี่ยที่มีความเห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความเห็นนั้นถูกหรือผิดนะคุณแค่มีความเห็นเฉยๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือความเห็นเนี่ยมันมีคุณภาพของมันนะครับใครๆก็มีความเห็นได้นะฮะแน่นอนคนที่เป็นเราก็รู้อยู่แล้วแหละครับคนที่อยู่บนอัศจรรย์เนี่ยลงไปเตะฟุตบอลเนี่ยก็สู้นะฟุตบอลไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็อยากจะออกความเห็นใช่ไหมอยากจะคอมเมนต์ว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เขาบอกอันนี้เป็นไดเลม่าหลักในชีวิตคนเลยนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราเจอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วเราเป็นคนดูดเราเป็นคนเล่นนะครับเพราะว่าคนที่เล่นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขามีแฟกเตอร์มีปัจจัยเยอะมากเลยครับที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเขานะว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับการแต่ว่าแน่นอนคนที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความสามารถเยอะกว่าเพราะเขาต้องแฮนเดิลกับของหลายอย่างพร้อมกันถูกไหมแต่คนดูเนี่ยคือคนที่เห็นแล้วก็ออกความเห็นนะในสังคมที่เราจะเห็นเยอะมากเลยนะครับเวลาเราเห็นประเด็นอะไรเช่นผมก็ต้องยกตัวอย่างเช่นประเด็นแบบเฮ้ยเรื่องของการศึกษาอะไรเงี้ยเวลาเราคุยเรื่องการศึกษากันใครก็ตามที่คุยเรื่องการศึกษาเนี่ยจะมีความเห็นเสมอใช่ไหมครับแล้วเราออกความเห็นเรื่องการศึกษาเนี่ยเราจะกลายเป็นคนฉลาดคนดีทันทีผมก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกไหมเฮ้ยมันต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหลายท่านก็จะรู้ว่าถ้าคุณเป็นคนแก้ไขปัญหาการศึกษาจริงๆที่จะไปนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆคุณอาจจะพบว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยเยอะมากเลยนะครับที่จะต้องแก้นะแล้วจะแก้อะไร1 2 3 4บางทีมันซับซ้อนมากๆนะครับเพราะนั้นคนที่มีความเห็นแม้ว่าจะคุณจะทำเปเปอร์กี่อันก็ตามนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เคยเป็นคน execute เนี่ยผมว่าก็ยากมากนะครับที่คุณจะบอกคุณเก่งกว่าคนที่ execute ผมทำงาน innovation ก็เช่นเดียวกันนะครับเราทำสตาร์ทอัพอะไรท่านทำสตาร์ทอัพทำของใหม่ๆเชื่อไหมครับเวลาทำของใหม่เนี่ยจะมีคนมีความเห็นมาแนะนำคุณเยอะมากเลยนะครับไม่ผิดนะแต่ว่าคนที่ทำอยู่ทุกวันน่ะอยู่หน้างานบางทีมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะทั้งด้านอารมณ์ด่างเหตุผลด้านนู่นด้านนี่ที่เราไม่มีเวลาอธิบายเพราะเราอยู่ในเกมฮะเรากำลังเหนื่อยอยู่ในเกมอยู่เนี่ยมันก็ทำให้มันทำให้เราทำงานยากอะอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนดูกับคนเล่นเนี่ยมีความต่างมากเลยนะครับสิ่งนึงซึ่งอยากให้พิจารณาคือว่าเวลาคุณอยู่ในสถานการณ์ต่างๆคุณเห็นอะไรสักอย่างเนี่ยคุณเป็นคนดูหรือคุณเป็นคนเล่นนะครับแล้วก็ให้ mindful ว่าเอ้ยถ้าเราเป็นคนดูเนี่ยเราออกความเห็นได้นะเรามีความเห็นได้ไม่ผิดนะความเห็นเราจะดีด้วยแต่ไม่ได้หมายว่าเราเก่งกว่าคนเล่นนะคนเล่นยังไงก็เก่งกว่าคุณหลายๆในหลายๆสถานการณ์เนาะซึ่งเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าก็เอาไว้เตือนตัวเองนะครับว่าเฮ้ย confidence ของเรามันเกิน competence หรือเปล่านะ confidence เราเกิน competence หรือเปล่านะคำนี้เท่ดีนะครับ confidence กับ competence บางทีมันไม่ได้ตรงกันนะครับมีประเด็นหนึ่งผมวงไว้หน้า40ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรผมขอดูให้นิดหนึ่งนะโอเคจุดไม่มีอะไรนะข้ามไปก่อนนะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันมีความอะไรนะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยน่าสนใจเขาบอกว่ามันมีคอนเซปต์ของภูเขาแห่งความโง่ฮะคุณภูเขาแห่งความโง่เขลาครับภูเขาแห่งความโง่เขลาคืออะไรฮะภูเขาแห่งความโง่เขลาคือการที่คนคนนึงอ่ะปีนขึ้นมาบนยอดเขาที่เตี้ยๆนะครับแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนยอดเขาที่สูงมากนะครับเขาบอกคนแบบนั้นเนี่ยคือคนที่เป็นจากอะไรอ่ะจากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับมโนวิสโนวิสนะโนวิสเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคือโนวิสภาษาไทยคือแบบคนที่ไม่รู้เรื่องเลยละกันเริ่มต้นโนวิสเริ่มต้นนะเด็กฝึกงานนะครับเด็กฝึกงานกลายเป็นเมื่อคุณทำงานไปเรื่อยคุณจะกลายเป็นอามาเจอร์นะครับอามาเจอร์เนี่ยแปลว่ามือสมัครเล่นนะยังไม่ใช่โปรเฟสชั่นอลนะแต่ไอ้มือสมัครเล่นพวกนี้แหละที่จะเป็นคนที่มีภูเขาแห่งความโง่เยอะคือเหมือนเขารู้ขึ้นมานิดนึงนะ
เขารู้ขึ้นมานิดนึงทำให้เขาคิดว่าเขารู้เยอะแล้วเขาก็จะเริ่มออกความเห็นแหละนะฮะซึ่งเขายังไม่ใช่ professional นะเป็นแค่มือสมัครเล่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นความน่าสนใจก็คือว่าถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่รู้เรื่องนี้ครับคือคุณแบบมือใหม่อ่ะคุณเป็นมือใหม่นะส่วนใหญ่คนมือใหม่จะไม่ค่อยสร้างปัญหาเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝึกฝนตัวเองมาประมาณนึงแล้วคุณเริ่มอยู่ในวงการแล้วคุณเริ่มเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยมันจะยากมากครับที่ทำให้ที่คุณจะพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยฉันรู้เยอะหรือฉันรู้น้อยนะฮะหลายๆครั้งเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยแต่ชอบออกความเห็นเป็นมืออาชีพอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าความน่ากลัวก็คือว่าคุณอยู่ในจุดที่เป็น mountain stupid นะฮะใช้คำนี้คือคุณโง่แต่คุณไม่รู้ตัวนะครับใช้คำนี้นะคือให้นึกภาพภูเขาเหมือนกับว่าเขาวาดภูเขาว่าภูเขาที่มันเป็นขึ้นมานิดนึงนะครับคุณขึ้นไปบนยอดเขาที่เตี้ยมากเลยนะครับแต่คุณกลับคิดว่าคุณไปขึ้นไปบนยอดเขาที่มันสูงมากอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็น่ากลัวต้องระวังไว้นะครับก็คือเป็นยอดเขาแห่งความโง่เขลาของมือสมัครเล่นทั่วไปนะฮะก็รู้นิดเดียวแต่คิดว่ารู้เยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ระวังไว้ให้ดีนะครับว่าคุณเข้าอยู่ในท็อปิกอะไรที่มันใหม่ๆก็อย่าเพิ่งไปอวดตัวมากนะฮะฟังก่อนจะดีนะครับอันถัดไปนะฮะถัดไปที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะน่าสนใจก็คือว่าคอนเซ็ปต์ของความเขาเรียกว่าเวลาคนเรามั่นใจในตัวเองครับมันไม่ได้มีความผิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการมั่นใจในตัวเองเนี่ยผมชอบนะเขาบอกว่าความมั่นใจตัวเองคือ believe inyourself นะ believe in yourself เนี่ยคือให้เชื่อว่าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้เชื่อในความสามารถของคุณที่ว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้แค่นี้เองนะครับนี่คือ self confidence นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเชื่อในสิ่งว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกนะมันคนละเรื่องนะความเชื่อในตัวเองคือการเชื่อว่าฉันสามารถที่จะผ่านสิ่งนี้ไปได้ด้วยความสามารถของฉันอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิด confidence คือสิ่งที่ฉันทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดละอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือความโง่เขลานะจริงๆแล้วเขาก็เลยพูดถึงคอนเซปต์อันนึงเขาเรียกว่า confidence humility ครับก็คือคนที่มีความมั่นใจมากๆเนี่ยดีคือมั่นใจในตัวเองนะครับว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่จะต้องผ่านสิ่งนี้ไปให้ได้ฉันมั่นใจตัวเองว่าฉันจะสู้กับสิ่งนี้ได้ซึ่งหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องทัศนคตินะแต่ให้คุณจงมีความไม่มั่นใจกับ methods ครับกับ tools ว่าเฮ้ยวิธีการที่ฉันทำอยู่นี่มันถูกหรือเปล่าฉันจะต้องไปหาวิธีการใหม่ๆหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมชอบนะเขาบอกว่า confidence in yourselfbut uncertain in methods นะฮะอันนี้ดีนะผมชอบเฟรมมันชัดดีมเท่ดีนะคือเฮ้ยเชื่อมั่นในตัวเองแต่ไม่ต้องเชื่อในวิถีของตัวเองก็ได้นะครับผมก็เคยได้ยินนะแล้วผมก็เคยเป็นด้วยนะครับเอ้ยฉันเชื่อในวิถีของฉันเว้ยอะไรเงี้ยเขาบอกสิ่งนี้ไม่ดีฮะว่าคุณควรจะเชื่อในตัวเองว่าคุณสามารถที่จะมั่นใจว่าไปข้างหน้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้จะดีกว่าที่จะบอกว่าวิถีของฉันเนี่ยคือถูกต้อง 100% นะครับก็อันนี้ก็ลิงก์กับเรื่องตะเกียเรื่องกริดเรื่องอะไรเงี้ยครับก็คงต้องมีการบาลานซ์นะแต่เขาบอกว่าคอนเซปต์นี้คือ confidence humility นะฮะ confidence humility นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็พูดโอ้โหคุณเอกสิทธิ์นะฮะน้องเอกนะเขียนว่าหนังสือเนี่ยเรียกว่า armchair quarterback syndrome นะถูกต้องนะครับก็อันนี้ผมทำให้เข้าใจง่ายนะครับเพราะว่า armchair quarterback คนอาจจะงงนะครับเพราะว่าเป็นศัพท์อเมริกันฟุตบอลนะครับก็คือควอเตอร์แบ็กเนี่ยคือคนที่ปาลูกเมกาฟุตบอลนะครับจะเป็นคนที่โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นปาดีปาไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะเจอแบบคนที่ดูเมกาฟุตบอลเอ้ยปาห่วยเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ให้ปาฟุตบอลนี่ปาไม่เป็นนะไอ้คนพูดอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคือคอนเซ็ปต์ที่แบบอ่ะมี confidence exceeds competence นะฮะเมื่อกี้พูดเรื่อง confidence humility ไปแล้วทีนี้เขาก็มีตัวอย่างเขาบอกว่าเขาเนี่ยอันนี้ผมจดมาคืออดัมแกรนต์เนี่ยก็ได้ไปเจอกับแดเนียลคาร์เนแมนอย่างที่ผมบอกแดเนียลคาร์เนแมนคือคนที่เขียนหนังสือ Thinking Fast and Slow นะฮะได้รางวัลโนเบิลไพรส์คนที่เก่งมากเขียนหนังสือที่ผมชอบที่สุดนะตลอดกาลแดเนียลคาร์เนแมน Thinking Fast and Slow เขาบอกว่าเขาเคยไปพูดคอนเซปต์อะไรบางอย่างคุยกับแดเนียลคาร์เนแมนแล้วแบบเอาง่ายๆว่าเถียงกันนิดนึงแล้วเขาเถียงชนะอดัมแกรนต์บอกโอ้เขาให้ข้อมูลใหม่แล้วแดเนียลคาร์เนแมนบอกว่าเป็นคนที่เป็นคนไม่กี่คนในโลกนะที่เวลาคุยกับอดัมแกรนต์แล้วแบบเวลาแดเนียลคาร์เนแมนเนี่ยผิดนะผิดเหมือนกับว่าเอ๊ะรู้มาผิดอะไรเงี้ยแดเนียลคาร์เนแมนเนี่ยพูดว่า wonderful นะ I was wrong นะ wonderful I was wrong ก็คือแบบเฮ้ยเยี่ยมไปเลยอ่ะฉันผิดฉันจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ไงเขาบอกว่าแดเนียลคาร์เนแมนเนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ครับคือเขาเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ของใหม่นะครับคือไม่ยึดติด rethink again เข้ากับชื่อหนังสือเป๊ะเลยเขาบอกแดเนียลคาร์เนแมนเป็นงี้นะถามว่าเป็นงี้ตลอดเปล่าไม่แน่ใจอย่างที่บอกฟังแล้วก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันที่ชอบติ้งอเกนก็คือเรดาริโอนะเรดาริโอเขียนหนังสือเรื่อง principles นะฮะที่โด่งดังมากๆนะเรดาริโอเนี่ยเจ้าของ Bridgewater เนี่ยเรดาริโอก็เคยเขียนไว้ในหนังสือครับ
ว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารนะครับแต่คุณไม่เคยรู้สึกเลยว่าแบบว้าว how stupid I was year ago นะทำไมปีแล้วฉันโง่อย่างนี้นะถ้าคุณไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยนะว่าตัวเองโง่ในอดีตเนี่ยหรือปัจจุบันเนี่ยคุณรู้สึกโง่เนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอการเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ feeling ว่าตอนที่คุณแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ฉลาดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่รู้สิ่งนี้เนี่ยคุณมี feeling ไงกับมันนะถ้าเป็นDaniel KahnemanกับRay Dalioเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเวลาคุณรู้สึกว่าตัวเองโง่นะตัวเองไม่รู้เรื่องเพราะว่าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นแฟกต์ที่เรียกว่าแฟกต์หรือเปล่าไม่แน่ใจอดัมแกรนท์เขียนมานะครับก็ผมก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะอันนี้คือเรื่องของตัวเองที่คุณสามารถเอาลองไปปรับใช้ได้นะครับอันถัดไปอันนี้น่าสนใจต่อไปมันเป็นเรื่องนี้ละที่น่าสนใจมากกว่าตะกี้นี้นะก็คือการเปลี่ยนคนอื่นให้รีทิงครับโอ้นี้เราหลายๆคนเราทุกคนอยากทำครับตะกี้นี้เรารีทิงตัวเองละทำให้ตัวเองให้ทิงอเกนต้องรู้จักตัวเองใช่ไหมทีเนี้ยจะทำยังไงให้คนอื่นน่ะเขารีทิงด้วยนะเขาทำให้คนอื่นเขาทิงอเกนด้วยนะครับเขาบอกว่ามันก็มีคอนเซ็ปต์นะยกตัวอย่างซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะไปลิงก์สู่เรื่องของการเนโกเชียชันนะครับการเจรจาต่อรองนะครับซึ่งการเราเจรจาต่อรองเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่การเจรจาต่อรองในธุรกิจเนาะจริงๆเราทุกคนเนี่ยเวลาคุยกับคนอื่นก็เจรจาต่อรองกันทุกวันอยู่แล้วนะครับว่าให้ทุกคนเชื่อความคิดเราให้เขาเปลี่ยนความคิดอะไรเงี้ยเขาบอกอย่างแรกนะครับในการที่เราจะทำให้คนอื่นเปลี่ยนความคิดเนี่ยเราต้องแยกให้ขาดว่าอย่าสร้างนะเวลามันมีคอนฟ lict เนี่ยแน่นอนเวลาความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเขาเรียกว่า task conflict นะครับคือฉันเห็นไม่ตรงกันนะเขาบอกอันเนี้ยโอเค task conflict เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกันยังได้อยู่แต่อย่าให้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งเรื่อง relationship ก็คือไปพูดที่ตัวคนครับอย่างที่ผมบอกอะฮะอันนี้คอนเซ็ปต์นี้ผมว่าไม่ยากนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเกลียดขี้หน้าใครสักคนเนี่ยคุณจะไม่ฟังคนคนนั้นพูดง่ายทำยากนะถ้าคุณไปทำให้ใครสักคนเกลียดขี้หน้าคุณอะไปทำท่าทางไปอยู่บนโต๊ะแล้วคุยทำตัวเหมือนตัวเองฉลาดมากคนอื่นเขาเกลียดขี้หน้าคุณเมื่อไหร่อะไม่ว่าคุณจะฉลาดมีโลจิกแค่ไหนก็ตามคุณก็แพ้เพราะว่าเขาเกลียดคุณนะอันนี้ผมไม่ได้มาสอนวิชาทำไงให้คนรักคุณนะอันนั้นอีกเรื่องลองไปอ่านหนังสือเดล คาร์เนกี้ได้นะฮะhow to win friends and influence people ได้อันนั้นเทคนิคเยอะแยะแต่อย่างแรกถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนความคิดคนอื่นนะครับอยากจะเจรจาต่อรองให้คนอื่นเขาเชื่อคุณเนี่ยอย่าสร้าง relationship conflict นะครับให้ stay อยู่ที่ task conflict เท่านั้นนะฮะมีเทคนิคอันนึงซึ่งใส่เข้ามาแล้วพอดีเป็นเทคนิคที่ผมค่อนข้างอย่าเรียกว่าเทคนิคเลยคือผมก็ใช้บ่อยอะทำงานกับผู้ใหญ่นะครับแล้วผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่คนรุ่นใหม่จะทำก็คือเวลาเห็นต่างเนี่ยเพิ่มคำว่าคำหนึ่งก่อนข้างหน้านะครับบอกว่าขออนุญาตเห็นต่างนะฮะขออนุญาตให้ความเห็นนะฮะการขออนุญาตเนี่ยบางทีเป็นเรื่องของ psychology ว่าเราไม่แน่ใจนะเราขออนุญาตให้ความเห็นมันไม่ได้เป็นการขอจริงๆอะฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่อนุญาตเนี่ยไม่ใช่นะเขาก็แบบโอเคอ่ะพูดสิขออนุญาตก็คือเรา humble นะครับขออนุญาตให้ความเห็นนะครับขออนุญาตเห็นต่างนะฮะขออนุญาตให้อีกมุมมองนะครับคำนี้เนี่ยจริงในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนว่าในเชิง psychology เนี่ยมันจะทำให้คุณดู soft ลงแบบเยอะมากนะครับแทนที่จะคุณจะเห็นต่างเลยบอกว่าขออนุญาตเห็นต่างนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ลองไปใช้ดูได้นะครับเทคนิคการดีเบตเนี่ยมันมีอยู่2อันมันมีการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจกันผมว่ามีหลายเรื่องแต่การทดลองนี้น่าสนใจคือง่ายๆเลยครับเขาเอามันมีเขาจัดแข่งขันดีเบตเนี่ยแข่งขันเถียงกันแล้วกันเถียงกันด้วยลอจิกถูกผิดช่างมันนะเขาเอาคน1คนนะครับกับคนอีกคนนึงนะครับเอามาแข่งขันเสียงเถียงกันในหัวข้อที่มันอาจจะดูยากนิดนึงที่ไม่มีคำตอบว่าถูกหรือผิดเช่นเราควรจะเอาเงินของภาครัฐนะฮะไปสนับสนุนการศึกษาหรือไม่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนโอ้โหเรื่องนี้ความเห็นมันเยอะมากนะครับก็ถูกผิดไม่เป็นไรแต่เขาจะวัดผลความว่าใครชนะโดยการที่บอกเราควรจะเอาเงินของโดยการที่บอกเขาจะวัดผลวัดผลว่าใครชนะดีเบตเนี้ยโดยการไม่ได้ดูลอจิกนะครับโดยการโหวตครับให้คนที่ฟังเนี่ย200คนฮะโหวตว่าชอบคนไหนเชื่อคนไหนครับน่าสนใจนะผมว่านี่ชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะผมก็ว่าเขาฉลาดนะคือมันไม่ได้มีอะไรบอกว่าเหตุผลใครถูกหรือผิดมากกว่าใช่ป่ะแต่ว่าผลใครชนะเนี่ยคือให้ไปโหวตให้คนทั่วไป200คนที่ฟังอยู่เนี่ยโหวตว่าเชื่อคนไหนนะเพราะว่าถ้าเชื่อคนไหนก็แสดงว่าคุณมีความสามารถที่จะโน้มน้าวได้มากกว่าถูกป่ะดีที่น่าสนใจครับคือเขาให้คนที่ผมบอกคน1คนนั้นน่ะก็คือคน1คนที่เก่งๆมากๆในเรื่องของดีเบตนะครับชนะดีเบตอยู่หลายที่ละกับอีกคนนึงจริงๆไม่ใช่คนฮะเป็น AI ครับเป็น AI เป็นหุ่นยนต์นะครับซึ่งน่าสนใจคือหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมีความสามารถที่จะ
access ข้อมูล Google ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือมีข้อมูลมีสแตทเยอะมากเพราะเขาเป็นคอมพิวเตอร์นะครับคนเนี่ยไม่มีทางจะมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วคนเนี่ยไม่มีทางที่จะแบบรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วและคนที่ฟังที่น่าสนใจคือคนที่ดูอยู่อะครับอาจจะส่วนใหญ่แล้วจะไม่รู้ด้วยว่าอีกฝั่งเป็นหุ่นยนต์นะครับเป็น AI ก็คือเหมือนกับเป็นเสียงคนทั้งคู่นะครับทีนี้คนแข่งกับหุ่นยนต์นะครับที่มี access ข้อมูลเยอะมากโดยที่คนฟังอีก200คนที่ต้องตัดสินว่าคนไหนดีเบตเก่งเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าสรุปคือผลสรุปครับคือคนชนะฮะทั้งที่คนมีข้อมูลนะน้อยกว่านะครับแต่คนก็ชนะหุ่นครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการโน้มน้าวจิตใจคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีข้อมูลเยอะกว่าหรือเก่งกว่าครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วพอไปถามเทคนิคของการดีเบตนะการโน้มน้าวจิตใจคนจากคนที่ดีเบตที่แข่งชนะ AI เนี่ยที่ทำให้คนทุกคนเชื่อเนี่ยมันกลายเป็นว่าแน่นอนครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีข้อมูลเยอะมากนะครับที่จะมาสนับสนุนความคิดตัวเองข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแต่ให้เห็นภาพว่าคนทั่วไปก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องข้อมูลเหล่านั้นถูกปะแต่คนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเทคนิคอยู่ 2-3 อันนะฮะเขาบอกอันแรกเนี่ยคือการไม่เถียงครับอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะดีเบตแล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ make sense แล้วมีคนชอบคุณนะโน้มน้าวคุณได้อย่างแรกสุดคุณต้องหาจุดที่คุณสามารถที่จะ agree กับเขาได้ก่อนนะคือเฮ้ยในคอนเซปต์เนี้ยไม่ว่าคุณจะสมมติว่าคุณเป็นแฟนสุดคุณเป็นแฟนแมนยูกับแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยคุณเถียงกันว่าทีมไหนดีกว่าอย่างน้อยคุณยังไม่ต้องเถียงว่าทีมไหนดีกว่าให้คุยกันก่อนว่าเฮ้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นกีฬาที่ดีที่สุดในโลกและสนุกที่สุดใช่ไหมเรา2คนเนี่ยรักทีมของเราใช่ไหมหาอะไรที่มันagree commonดูก่อนในลอจิกนะในลอจิกสิ่งนี้มันจะโชว์ความเป็นโชว์ว่าคุณฟังมันจะโชว์ความ maturity โชว์เป็นโชว์ในทางจิตวิทยาเนี่ยมันจะโชว์ว่าคุณเนี่ยอยู่สามารถควบคุมตัวเองได้นะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่คนที่ดีเบตทำแล้วมันทำให้คนทั่วไปที่ฟังรู้สึกว่าโอ้คนคนนี้น่าเชื่อถือนะครับคือหาจุดที่เห็นด้วยบางส่วนก่อนนี่คืออันแรกนะเมื่อคุณเห็นด้วยบางส่วนเนี่ยมันจะโชว์ว่าคุณมี confidence humility ครับพร้อมที่จะฟังคุณฟังคนอื่นอยู่นะครับอย่าโจมตีที่ตัวตนนี่อันแรกนะและอีกอันนึงที่เขาบอกว่าน่าสนใจก็คือว่าให้คุณเถียงแค่จุดที่คุณแข็งแรงมากๆเท่านั้นครับคือหลายๆครั้งเวลาเรามีเหตุผลเนี่ยหลายๆอันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะครับเหตุผลในการเวลาเราดีเบตกันเนี่ยเหตุผลที่คุณจะใช้เนี่ยใช้แค่อันเดียวหรือ2อันก็พอที่มันแข็งแรงมากๆแล้วยืนอยู่ที่จุดนั้นเยอะๆครับเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณใช้บอมบาร์ดด้วยเหตุผลหลายๆข้อแต่ว่ามันมีทั้งสตรองไม่สตรองกลางๆบ้างแล้วคุณก็ใช้ปริมาณเข้าสู้เนี่ยหลายๆครั้งมันจะทำให้มันกลับทำให้ไอ้ข้อที่มันสตรองคุณอ่ะมันหายไปแล้วทำให้มันไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นแล้วให้โฟกัสที่จุดที่มันสตรองมากๆนะครับแค่ไม่กี่จุดก็พออย่าไปเสียเวลาให้เหตุผลหลายๆข้อนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีสถานการณ์หลายๆอันนะครับเขาไม่ได้บอกเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะแต่ว่าเขาบอกว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยเวลาเจออะไรที่มันเซนซิทีฟมากๆเจออะไรที่มันแบบคนสงสัยมากๆว่าเป็นอะไรที่มันแบบใช่หรือเปล่าเนี่ยให้คุณยึดติดอยู่แค่เรื่องไม่กี่เรื่องนะครับที่เป็นสตรองพอยต์ของคุณครับอย่าไปเปิดเผยข้ออื่นๆที่คุณพูดแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงอาร์กิวเมนต์ไม่ได้แข็งแรงเท่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะซึ่งนี่ก็เป็นเทคนิคนะกันนะในการเปลี่ยนความคิดคนอื่นให้คนอื่นเขารีทิงค์นะครับจะให้ใครสักคนรีทิงค์คุณก็ต้องแสดงว่าคุณฟังก่อนโดยการที่อะกรีอะไรบางอย่างแล้วก็อันถัดไปก็คือถกเถียงด้วยพอยท์ที่คุณคิดว่าสตรองที่สุดนะครับอย่าไปถกเถียงในหลายพอยท์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะอ่ะทีนี้ต่อนะฮะใครที่ยังอยู่นะครับอู้ยังอยู่เต็มเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะทีนี้ถัดไปนะครับสิ่งที่คุณเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังตอนนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องผมรู้สึกมันไม่ได้ใหม่มากนะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่มาย้ำแล้วกันเนาะว่าจริงๆแล้วการที่คุณจะคอนวินส์คนอื่นได้เนี่ยมันมีเรื่องที่คุณต้องฟังเขาก่อนเสมอนะเพราะถ้าคุณไม่ฟังเขาก่อนเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือว่ามันอาจจะทำให้คุณเขาไม่ฟังคุณตั้งแต่แรกก็ได้เมื่อคุณไม่ฟังเขาก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งมันจะช่วยคุณมากเลยนะครับในการที่คุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคนส่วนใหญ่มีความสามารถอันนี้ผมชอบนะคือให้ดูว่าคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าความสามารถในการเขาเรียกว่า infer นะครับ infer คือการอ้างอิงนะอ้างอิงมโนนะฮะจะเรียกไงดีคือ stereotype คำนี้จริงๆเป็นคำที่ทำให้คุณเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้ในการที่ evaluate สิ่งต่างๆเล่าให้ฟังเช่นสมมุติว่า
คุณไปเห็นเด็กคนนึงที่ทำผมทรงโมฮอคนะฮะขโมยจักรยานคุณอ่ะอย่างแรกเด็กผมทรงโมฮอคขโมยจักรยานคุณนะฮะคุณจะฟอร์มสเตอริโอไทป์แล้วนะฮะเด็กที่มีผมทรงโมฮอคเป็นขโมยเด็กที่มีผมทรงโมฮอคนะฮะเฮ้ยเด็กที่ผมทรงโมฮอคเนี่ยเฮ้ยทำตัวดีกับฉันนะเฮ้ยหรือว่าเด็กที่มีผมทรงโมฮอคเนี่ยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่นาอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายคือว่าเฮ้ยตกลงเด็กที่มีผมทรงโมฮอคเนี่ยมันมีความมันสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นคือจริงๆแล้วจุดสั้นๆครับว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นคนคนนึงที่มีลักษณะแบบนึงกับพฤติกรรมแบบนึงเนี่ยไอ้ลักษณะกับพฤติกรรมเนี่ยเราเอามาโยงกันเองว่าเฮ้ยคนคนนี้หน้าตาไม่น่าไว้วางใจเลยบวกกับพฤติกรรมบางอย่างที่เขาทำแล้วมันไม่ดีมันขโมยของอะไรเงี้ยเราก็กลายว่าหน้าตาอย่างเงี้ยไม่น่าไว้วางใจสิ่งนี้เป็นสเตอริโอไทป์ที่น่ากลัวมากนะครับเวลาที่เรายึดติดกับความคิดอะไรบางอย่างซึ่งรีเสิร์ชเรื่องนี้มีเยอะมากเลยนะครับอันที่ผมชอบสุดนะครับที่เคยอ่านก็คือว่าเป็นรีเสิร์ชที่บอกว่าเนี่ยถ้าคุณ อย่างที่บอกอ่ะมันเคยมีอะไรนะคนน่าสงสัยที่ดูเหมือนจะเป็นโจรเนี่ยในสังคมต่างๆเป็นยังไงถ้าคุณไปที่สังคมเมืองจีนอย่างเงี้ยโอ้ยคนที่เหมือนจะเป็นโจร นะอาจจะหน้าตาเป็นอเมริกันก็ได้อันเนี้ยไอ้ฝรั่งพวกเนี้ยเป็นโจร นะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเนี้ยมันเป็นโจรมันไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไปที่คนอเมริกันพวกแบบขาวเลยนะพวกแก๊งขาวเรซิสเลยนะเนี่ยไอ้พวกหน้าเอเชียเนี่ยดูจะเป็นโจร นะอะไรแบบนี้เป็นต้นคือไม่ได้ดูพฤติกรรมแต่ว่าดันไปแอสโซเชียตเขาเรียกว่าพฤติกรรมของคนบางกลุ่มนะครับเข้ากับภาพรวมทั้งหมดอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อคุณฟอร์มสเตอริโอไทป์แบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณลำบากแล้วก็ทำมองคนไม่เป็นคนนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะฮะใครมีความเห็นยังไงก็แชร์กันได้นะครับเรื่องสเตอริโอไทป์มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีเทคนิคอันนึงแต่ผมนี่ผมไปเร็วๆแล้วกันเขาบอกว่าจริงๆคุณจะพยายามคอนวินส์คนอื่นได้เนี่ยคุณต้องฟังคนอื่นก่อนใช่ไหมซึ่งอันนึงซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า motivational interview นะเป็นเทคนิคนะครับก็คือการที่เราจะคุยสนทนากับคนแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเขาแบบว่า ask open question listening นะครับแล้วก็ summarize ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะเปิดด้วยคำถามนะครับแล้วก็ฟังคนแล้วก็พยายามจะถามว่าคุณเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องโคชชิ่งเลยนะครับถ้าเกิดใครท่านรู้จักศาสตร์โคชชิ่งเนี่ยที่ผมเคยสอนเคยมาเล่าเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องโคชชิ่งเลยมันเหมือนกับที่หัวหน้าเป็นศาสตร์ที่หัวหน้าใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมลูกน้องโดยที่ไม่บอกอ่ะเพราะหัวหน้าลูกน้องเก่งๆมันบอกไม่ได้ไงก็เลยใช้โคชชิ่งแทนใช้ถามคำถามฟังเขาแล้วก็โต้ตอบรีเฟล็กกลับไปคุณคิดอย่างนั้นเพราะอะไรทำไมถึงคิดอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะงั้นจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงศาสตร์โคชชิ่งด้วยนะครับว่าการโคชชิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เล่มนี้ใช้คำว่า motivational interview นะก็เขาเรียกว่าอะไรไปเล่มนี้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของคือเขาใช้คำว่าเขาไม่ได้ใช้คำว่าโคชชิ่งอ่ะแต่ผมคิดว่ามันเป็นคำที่คล้ายๆกันนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับเวลาคุณจะคอนวินส์คนอื่นให้คนอื่นเขาติ้งอเกนบ้างเนี่ยอย่างเช่นลูกน้องคุณหรืออะไรเงี้ยอย่างแรกคือ don't make yourself look smart ครับอันนี้คือสิ่งที่หัวหน้าทำผิดเยอะมากหัวหน้าเมืองไทยเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะอยู่ในห้องเนี่ยต้องฉลาดสุดเสมอนะคือพูดเยอะสุดฟังน้อยสุดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจะพูดทั้งทีก็ต้องหล่อๆอะไรเงี้ยพูดแรงโง่ๆไม่เป็นเนี่ยลูกน้องอึดอัดนะเพราะว่าหัวหน้าดูฉลาดเกินไปนะหัวหน้าดูฉลาดเกินไปพูดอะไรนี่จะเท่ตลอดนะครับผิดพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหัวหน้าหรือว่าคนที่พูดเนี่ย look smart เนี่ยหลายๆครั้งมันก็คือคนอื่นจะรู้สึกว่าตัวเองโง่นะครับเมื่อคนอื่นรู้สึกว่าตัวเองโง่เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะไม่อยากเปลี่ยนความคิดตัวเองเท่าไหร่ครับนี่มันเป็นผมว่ามันเป็น2โลกนะหลายๆคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยพูดจาฉลาดเนี่ยคนอื่นจะเชื่อจริงๆไม่ใช่นะครับเราเกลียดคนพูดจาฉลาดนะฮะแม้ว่าเราจะชอบเขามุมนึงเฮ้ยเจ๋งว่าฉลาดแต่แบบแต่แบบเชื่อก็ได้วะแต่ไม่อยากจะแบบเชื่อนึกออกมั้ยคือยิ่งเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นเพื่อนกันเงี้ยเฮ้ยมีคนนี้พูดจาฉลาดกันการพูดจาฉลาดในหลายครั้งเนี่ยมันจะไปแท็บอินให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาด้อยคนเราไม่อยากรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกเนี่ยฮะอย่าทำให้ตัวเองลุคสมาร์ทจนเกินไปนะครับ make คนที่เขาทำงานกับเราให้เขา feel smart make them feel smart อันนี้สำคัญนะครับและสิ่งที่สำคัญอันนึงซึ่งผมว่าเป็นแบบเรื่องสุดท้ายเลยแล้วกันนะที่จะทำให้คนเนี่ยเขา
เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาจะมี trust กับคุณและมีผลให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตามสิ่งในสิ่งที่คุณอยากก็คือคุณต้องให้สิ่งกับเขาเรียกว่า attention ก็คือให้ความสนใจเขาแหละนะซึ่งเทคนิคการให้ความสนใจมีอย่างเดียวนะครับคือ listening นะคือการฟังนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใหม่แล้วนะย้อนกลับมาเรื่องเดิมคือยิ่งคุณฟังเยอะนะครับคุณก็จะได้ความคุณก็จะโชว์ respect โชว์ว่าคุณสนใจคนที่คุณฟังอยู่เขาก็จะฟังคุณแล้วก็รับคุณฟังเขาเยอะฟังเขาบ่นเยอะเขาก็จะรับคำแนะนำคุณเยอะแค่นั้นเองอันนี้คือโลกของความเป็นจริงนะครับถ้าคุณไม่ฟังใครเลยไม่ฟังลูกน้องเลยไอ้เรื่องที่ผมว่าเรื่องที่เบสิกที่สุดคือเรื่องแฟนละกันหลายครั้งเนี่ยมีเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยนะฮะว่าคู่รักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฟนเนี่ยจะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเวลาทะเลาะกันเนี่ยแฟนจะบอกว่าเนี่ยหมาที่บ้านเนี่ยยังฟังเก่งกว่าไอ้แฟนเขาเลยอะไรเงี้ยหมาที่บ้านยังรู้สึกแบบคุยด้วยแล้วยังมีความสุขมากกว่าเลยอะไรเงี้ยฟังแล้วก็รู้สึกแปลกๆนะก็หมายความว่าก็หมาที่บ้านมันพูดไม่ได้ไงแต่มันฟังได้อย่างเดียวมันฟังบอกก็ไม่รู้แต่มันไม่พูดอะไรไงคนพูดระบายก็รู้สึกสบายใจเป็นเพื่อนฉันฟังฉันอยู่อะไรแบบนี้ก็ตลกๆเนาะแต่ผมคิดว่ามีอยู่จริงนะครับมีอยู่จริงคอนเซ็ปต์ท้ายๆแล้วกันนะครับที่ผมสรุปมาให้นะครับอันนึงก็คือว่าเขาบอกว่ามันมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าคนทำงานเนี่ยคนทำงานนะครับ psychological safety นะครับสำคัญมากๆนะครับการที่คุณสร้างสภาพแวดล้อมให้คนทำงานเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยที่จะคิดใหม่ทำใหม่นะครับมีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็เขามีความรับผิดชอบกับสิ่งเหล่านั้นที่น่าสนใจเขาบอกว่าหัวหน้าที่สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า psychological safety ได้นะครับสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยผิดพลาดได้เฮ้ยผมเข้าใจคุณอย่างเงี้ยตลอดเนี่ยคนพวกเนี้ยตามตัวเลขที่เขาบอกนะฮะบริษัทกับกลุ่มคนพวกเนี้ยจะรีพอร์ตความผิดพลาดบ่อยกว่าก็คือเขาไม่กลัวที่จะรีพอร์ตความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะเพราะรู้ว่าจะไม่โดนพันิชนะครับแต่ที่น่าสนใจคือรีพอร์ตความผิดพลาดบ่อยกว่าแต่จริงๆจำนวนความผิดพลาดเนี่ยมันน้อยกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับจำนวนความผิดพลาดเนี่ยมันน้อยกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเกิดเรามี psychological safety เนี่ยคนเนี่ยจะฟีดแบ็กกันตลอดเวลาว่าฉันทำอะไรผิดพลาดเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาก็ติ้งอเกนการติ้งอเกนไม่ใช่เรื่องผิดนะครับทำให้มีการพูดคุยข้อผิดพลาดกันบ่อยขึ้นทำให้มีการแก้ไขกันบ่อยขึ้นก็ได้รีซอลที่ดีขึ้นนะครับแต่องค์กรที่ไม่ค่อยรีพอร์ตความผิดพลาดกันเนี่ยกลับพบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นมากกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนมานะผมว่าน่าสนใจอันนึงในประเด็นขององค์กรครับองค์กรที่มี KPI เนี่ยจะเจออย่างนี้เยอะคือ KPI เปลี่ยนไม่ได้นึกออกไหมพอ KPI มันเปลี่ยนไม่ได้กับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยคนก็จะกลัวมากก็จะฟิกอยู่กับ KPI ตัวเองอย่างเดียวอยากจะ deliver มากไม่กล้ารีพอร์ตข้อผิดพลาดใดๆเลยนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็จะทำอันนี้ให้ได้เพราะว่ากลัวโดนลงโทษนะครับอันนี้คือไม่มี psychological safety คือความ make sense ใดๆก็ช่วยเปลี่ยน KPI ตัวเองไม่ได้คนก็จะทู่ซีแล้วก็จะ deliver good news ละนะครับจะเป็นองค์กรที่ลงเตรียมตัวลงเหวนะฮะคือทุกคนพูดแต่ข่าวดีให้กับหัวหน้านะครับลงเหวแน่นอนนะครับเพราะว่าข้อมูลหน้างานไม่ถึงหัวหน้าเลยนะครับซึ่งเพราะนั้น psychological safety มีความสำคัญมากๆนะครับที่จะทำให้พนักงานเนี่ยคิดใหม่ pivot iterate นะครับซึ่งการทำงานรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีความสำคัญมากครับในด้าน innovation นะครับอันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วผมว่าอันนี้ก็เขาแตะไว้น่าสนใจนะครับแล้วก็เขาบอกการทำงานจริงๆแล้วนะฮะซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่เขาพูดนะครับเขาบอก don't take your work seriously but don't take yourself seriously ฮะคำนี้เท่นะ take your work seriously but don't take yourself seriously ครับคือเมื่อไหร่ก็ตามอันนี้เป็นเรื่องของ identity เนอะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่างานคือคุณคืองานเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณงานแย่คือคุณแย่งานดีคือคุณดีสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดคนเราเนี่ยไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องงานที่ทำดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรฉันทำไม่ดีฉันก็แก้ซะฉันไม่ดีฉันก็คนอื่นแนะนำฉันก็เปลี่ยนซะมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณทำอะไรก็คิดแต่ตัวเองว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันตลอดนะฮะคนอื่นจะคิดว่าฉันดีหรือคิดว่าฉันไม่ดีเนี่ยงานคืองานคุณคือคุณถ้าเกิด2องค์กรที่ดีเนี่ยจะต้องแยก2นี้ให้ขาดพนักงานที่ดีเนี่ยยังไงเขาก็เป็นพนักงานที่ดีฮะไม่ว่าจะทำงานดีหรือไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยเขาเป็นพนักงานที่ดีพนักงานที่ไม่ดีทำงานดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยคือถ้าคุณสามารถจะแยกตัวงานกับคนออกมาได้เนี่ยคุณจะเห็นภาพเลยว่า
จริงๆแล้วคนเราเนี่ยเปลี่ยนยากนะครับนิสัยคนเนี่ยเปลี่ยนยากแต่วิธีการคิดการทำงานหลายๆครั้งดีไม่ดีเนี่ยมันปรับปรุงกันได้นะครับซึ่งมันก็เลยมาถึงพอยต์สุดท้ายนะครับจริงเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก่อนที่ผมจะพูดพอยต์สุดท้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยจริงๆมีคนเข้ามาฟังกันเยอะนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พอยต์สุดท้ายนี่ผมชอบมากๆเลยนะฮะก่อนที่จะพูดพอยต์สุดท้ายเนี่ย อยากจะให้ฝากฟีดแบคไว้นิดนึงนะครับว่าวันนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับชอบอะไรเกี่ยวกับไลฟ์ครั้งนี้นะครับพูดเร็วไปไหมพูดรู้เรื่องไหมนะครับอยากจะฟังหนังสือเล่มไหนเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีฟีดแบคอะไรก็ฝากบอกไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับ8บรรทัดครึ่งเนี่ยเรามีไลฟ์กันทุกๆวันเสาร์ตอน 20:00 นนะครับไลฟ์เล่าหนังสือแล้วก็สัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับระดับประเทศเรื่องนวัตกรรมนะครับก็เอาคอนเทนต์ดีๆมาเล่าให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆนะครับก็ติดตามได้ในพอดแคสต์ของ8บรรทัดครึ่งด้วยนะครับทุกๆวันฟังได้ทุกวันเลยนะครับพอดแคสต์ในหลายๆ channel นะฮะ Facebook page นะครับแล้วก็อันที่ต้องติดตามอยากให้ติดตามกันนะครับก็คือ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับก็เครื่องหมาย @แล้วก็ @have ตามนี้เลยนะฮะก็ข่าวสารต่างๆว่าเรามีอีเวนต์อะไรก็จะให้อยู่ในนี้ตลอดนะครับมีคำถามนะฮะจะมีคนอีกขั้วนึงนะครับที่เป็น Imposter Syndrome ที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่หนังสือบอกว่าก็มีข้อดีเช่นจะขยันคอยฟังความเห็นคนอื่นพี่ต้อนความเห็นยังไงบ้างครับหนังสือเล่มนี้มันมีรายละเอียดเยอะคือเขาบอกว่าคนที่เป็นตรงข้ามกับคนที่แบบพูดอย่างเดียวกับอีกคนนึงคือคนที่ไม่มีความมั่นใจตัวเองเลยนะฮะผมว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจตัวเองเลยนะครับแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนถ้ามีความมั่นใจตัวเองเนี่ยในหนังสือบอกว่าก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็อย่างน้อยคนพวกนี้ก็จะขยันแล้วก็พยายามจะหาความรู้อยู่เสมอนะครับอยากจะให้ไปอ่านหนังสือชื่อ Give and Take นะฮะถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่ดีเนี่ยก็ดีไปคนที่เก่งมากๆแต่ไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยถ้าไปเจอกลุ่มคนที่ดีคือคนที่เก่งมากๆแล้วไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันหรือว่าคนที่มั่นใจตัวเองแต่ไม่ได้นิสัยแย่เนี่ยคุณอาจจะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่ในกลุ่มนั้นได้ผมเคยเจอคนที่มันเคยมีหนังสือ Give and Take เขาเคยเขียนไว้ครับว่าแต่ถ้าคุณเป็น Giver เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็อยู่ข้างหลังตลอดแล้วเก่งมากเนี่ยแต่ไปเจอคนไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะทำให้คุณแย่เลยก็ได้นะทำให้คุณเครียดเพราะว่าเขาจะ Take Advantage จากคุณนะฮะอันนี้ต้องระวังอันนี้หนังสืออีกเล่มนึงนะชื่อ Give and Take อันนี้ตอบไวๆก็ลองไปอ่านดูได้นะฮะทีนี้เล่าพอยต์สุดท้ายให้ฟังนะครับอันนี้ผมชอบที่สุดน่าจะอันนึงในเล่มนี้แหละนะครับคือเขาบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วคอนเซปต์ของการ Think Again เนี่ยมันค่อนข้างมีผลกับการเลือกงานของเด็กยุคใหม่แล้วก็ของผู้ใหญ่ยุคเราๆเนี่ยแหละครับว่าเรามีความสามารถที่จะ Think Again หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่เราควรจะเป็นในทุกวันนี้นะครับในอาชีพที่เราทำงานกันอยู่ทุกวันนี้หลายๆท่านที่ฟังอยู่เนี่ยคืออย่างนี้ฮะหลายท่านคงจะมีความสงสัยว่าแบบเอฉันอยากจะย้ายงานได้ไม่น่าฉันจะทำได้ไม่น่าออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้คุณโฟกัสครับเทคนิคคือแบบว่างานไม่ใช่คุณเหมือนกันงานไม่ใช่คุณไม่ใช่งานครับโฟกัส on what you do not who you are ครับคือให้นึกภาพนะครับเหมือนกับว่าเวลาเราสอนเด็กเขาบอกว่าสอนเด็กยุคนี้ให้สอนว่าเฮ้ยคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำสิคุณก็พัฒนาตัวเองก็ทำไปสิคือไม่ให้มองตัวเองว่าคุณเป็นหมอคุณก็ต้องเป็นหมอมันก็จะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นหมอนะฉันทำอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับคุณเป็นนักดนตรีเฮ้ยฉันติสฉันนักดนตรีฉันไม่ใช่พวกสายธุรกิจฉันติสฉันเป็นนักธุรกิจไอ้ฉันเป็นนักดนตรีคุณคือนักธุรกิจคุณฉลาดคุณจะไปทำงานแบบความคิดสร้างสรรค์วาดภาพไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้อะไรอันเนี้ยมันคืออาชีพอันเนี้ยมันคือความเป็นตัวตนคุณคิดว่านี่เป็นตัวตนคุณไม่อยากจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนยากครับความเป็นตัวตนหรือ identity คนเปลี่ยนยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเราติดทรัพอยู่กับเราสร้าง identity ตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยในโลกวันนี้เรื่องของงานมันเป็นว่าคุณอยากทำอะไร focus on what you do ครับคุณอาจจะอยากช่วยเหลือคนไข้ในขณะที่คุณก็อยากจะเป็นคนที่เล่นดนตรีเป็นทำไมล่ะทำไมคุณถึงทำสองอย่างไม่ได้จริงๆมันทำได้เพราะว่ามันก็คือแค่กิจกรรมที่คุณจะทำคุณอยากจะอย่างผมเนี้ยอยากจะเป็นคนทำงานพนักงานประจำที่ทำงานด้านอินโนเวชันแต่ผมก็อยากจะอ่านหนังสือด้วยแล้วก็อยากจะมาทำพอดแคสต์ด้วยทำไมผมจะทำไม่ได้อะไรแบบนี้มันไม่ได้มีอาชีพอะไรบอกเนี่ยผมว่าข้อดีก็คือบังเอิญมันไม่มีอาชีพที่แบบเรียนจบมาเป็นแบบพอดแคสเตอร์หรือว่าอาชีพที่แบบเรียนจบมาไลฟ์เฟซบุ๊กถูกไหมนึกภาพนะถ้ามันมีคณะที่สอนเรื่องนี้จริงๆอ่ะผมอาจจะไม่กล้าทำก็ได้นะผมก็จะคิดว่าเฮ้ยผมไม่ได้เรียนมาผมจะไปทำได้ยังไงถูกปะอันนี้น่าคิดนะฮะเพราะว่าไอ้คณะหรือว่าอะไรพวกนี้มันเป็นสาขาอาชีพแต่อาชีพแบบมันไม่ได้ identify ตัวเราไปทั้งชีวิตนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่หนังสือนี้บอกไว้ว่ามันเป็นแค่อาชีพแรกสิ่งแรกที่คุณเรียนรู้ที่จะทำเท่านั้นเอง
แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำสิ่งอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปติดแทรปว่าคุณเป็นสิ่งนี้ไปแล้วทั้งที่จริงๆแล้วคุณแค่เริ่มทำสิ่งเดียวเองคุณยังไม่ได้เป็นสิ่งนั้นด้วยซ้ำนะฮะแน่นอนครับบางอาชีพอย่างคุณหมออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเรียนนานคุณอาจจะต้องเป็นสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าเช่นเดียวกันครับคุณหมอก็ไม่ได้หมายความว่าจะเล่นดนตรีไม่ได้คุณอยากจะทำอะไรในชีวิตล่ะคุณอยากจะตรวจคนไข้อย่างเดียวในชีวิตหรอก็อาจจะไม่ใช่คุณอาจจะชอบอ่านหนังสืออาจจะชอบทำยูทูบอาจจะชอบท่องเที่ยวคุณก็ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาจะเลือกงานนะครับเวลาตัดสินใจอะไรในชีวิตเนี่ยให้เอาไอดีนิตี้ตัวเองออกไปว่าฉันคือใครนะครับแต่ให้ย้อนกลับมาว่าคุณอยากทำอะไรและเรื่องนี้ผมว่าจริงๆมันลิงก์กับเรื่อง growth mindset ซึ่งคุณเพลินพันธุ์พูดเป๊ะเลยตอนนี้ครับผมว่าเรื่องมันคือเรื่อง growth mindset 100% คือฉันจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าฉันฟิกซ์ว่าฉันเป็นอะไรนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เป็นบทสรุปที่ดีนะครับของหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า mindset ของ Carol Dweck นะครับที่เขาพูดเรื่อง growth mindset fix mindset ผมคิดว่าไอ้เนื้อหาพวกนี้ที่เราพยายามจะมาพูดคุยกันบ่อยๆเนี่ยมันก็วนไปวนมาเรื่องพวกนี้ฮะใช่ไหมวนไปวนมาเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้เกิดว่าเออจริงๆแล้วมันก็มีไม่กี่เรื่องหรอกนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ growth mindset แบบนึงก็คือคุณอย่าไปฟิกกับสิ่งที่คุณเป็นนะครับให้คุณเชื่อว่าคุณเรียนรู้และจะทำอะไรก็ได้ถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้เนี่ยคุณอ่านหนังสือของ Carol Dweck อีกเล่มนึงชื่อ mindset ก็อาจจะช่วยคุณได้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะช่วยคุณได้คืออย่าฟิกนะฮะอย่าฟิกว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ให้เริ่มต้นว่าคุณอยากจะทำอะไรแล้วก็ลงมือทำสิ่งนั้นได้นะครับงั้นหนังสือเล่มนี้ก็สรุปด้วยประการชนีนะฮะว่าโฟกัสในชีวิตกับสิ่งที่คุณอยากจะทำอย่าไปโฟกัสว่าคุณเป็นอะไรนะฮะเมื่อว่าคุณโฟกัสสิ่งนั้นปุ๊บคุณจะเปลี่ยนมันยากครับคุณจะทิ้งมันยากนะกลับมาเรื่องเดิมชวนคุยสั้นๆก่อนจบครับ Clubhouse นี่8บรรทัดครึ่งหรือว่าผมเองนี่ทำเรื่องอะไรดีฮะแนะนำไว้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนชวนเข้าไปใน Clubhouse หลายห้องมากตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะเข้าไปเริ่มเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวคืนนี้ลองเข้าไปดูซะหน่อยนะแต่กำลังคิดว่าเอ๊ะถ้าทำ Clubhouse เนี่ยเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่มันจะยูนิคนะครับทำเรื่องเมาส์หัวหน้าในองค์กรดีไหมฮะเพราะว่าเรื่องนี้สนุกนะครับ ทำเพราะว่า Clubhouse ที่ดีอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรก Clubhouse เนี่ยมันเก็บเรคคอร์ดไม่ได้นะได้ข่าวตอนนี้เก็บเรคคอร์ดไม่ได้พูดแล้วหายไปเลยพูดแล้วแบบหมดแค่นั้นแค่ไหนแค่นั้นเราคุยเรื่องพฤติกรรมหัวหน้าลูกน้องในองค์กรดีมั้ยฮะเรื่อง Corporate Innovation แปลกๆในองค์กรดีมั้ยฮะเนื้อหาเรื่องอะไรก็แนะนำกันได้นะครับใครเล่น Clubhouse แล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับโอเคโอ้วันนี้คนไม่ออกไปเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ติดตามแบบบรรทัดครึ่งได้ทุกช่องทางตามด้านล่างนี้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามกันครับถ้าฟังแล้วชอบไม่ชอบยังไงฝากติชมไว้นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับมีทีมงานที่ช่วยซัพพอร์ตนะคนพิมพ์ตรงนี้เรียลไทม์ไม่ใช่ผมนะครับเป็นน้องนะฮะที่มาช่วยกันทำนะครับเราเชื่อในเรื่องคอนเทนต์ที่ดีไม่ต้องยาวนะฮะคอนเทนต์ที่ดีไม่ต้องยาวครับคอนเทนต์ที่ดีถ้าสรุปมาดีเข้าใจมันแบบท่องแท้รูปโป่งเอาเนื้อๆมาเล่าให้ฟังจะได้ไม่เสียเวลากันนะฮะคอนเทนต์ที่ดีไม่ต้องยาวนะวันนี้ขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะครับยังไงก็สวัสดีตุ๊ดจีนทุกท่านนะฮะซินเกียยู่อี่ซิงนี้ฮวดชัยทุกท่านเลยนะฮะแล้วพบกันวันอาทิตย์หน้านะครับเกี่ยวกับไลฟ์อันนี้นะครับแต่พอดแคสต์ฟังกันได้ทุกวันนะครับติดตามได้ใน Apple Spotify แล้วก็หลายๆช่องทางนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ